สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนฐานของจำนวนเลขฐาน2ไปฐาน4ก็เรียกขยายฐานจากฐาน16มาเป็นฐาน2ก็เรียกว่าย่อฐานก็แล้วกันนะย่อขยายเพราะฉะนั้นตัวเลขในฐานต่างๆนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนนะเปลี่ยนฐานกันได้ตัวอย่างแรกนะเราจะเปลี่ยนเลขฐาน2มาเป็นฐาน8นะขั้นที่1นะก็แบ่งตัวเลขเป็นกลุ่มละ3ตัวนะแบ่งตัวเลขเป็นกลุ่มละ3ตัวกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4ถัดไปก็มองว่าเลขแต่ละกลุ่มนั้นน่ะเป็นเลขฐาน2นะเลขฐาน2ตัวนี้เนี่ยให้เปลี่ยนไปเลขฐาน8นะ101เปลี่ยนไปเลขฐาน8ก็คือ5 011นะเปลี่ยนไปเลขฐาน8นะก็คือ3นะจนกระทั่งตัวหน้าสุดนะจะเขียน1เฉยๆหรือ001ก็มีความหมายเดียวกันนะเปลี่ยนไปเลข1นะก็มาทบทวนกันนิดนึงแล้วกันนะทำไมถึงพูดว่าตัวนี้นะมันคือเลข5นะคำว่า1 0 1ฐาน2มันก็หมายถึง1คูณ2กำลัง2บวกด้วย0คูณ2กำลัง1บวกด้วย1 4บวก0บวก1เป็น5ในความหมายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือ5นะเพราะคำว่าเปลี่ยนจากฐาน2เป็นฐาน8นะก็ขอเรียกว่าขยายฐานก็แล้วกันนะเปลี่ยนจากฐาน2เป็นฐาน8ถ้าเราคิดเลขเร็วขึ้น2เปลี่ยนเป็น8เห็นไหมตัวนี้3ตัวนี้ก็คือ5 3ตัวนี้คือเลข5 3ตัวถัดไปก็คือเลข3อีก3ตัวถัดไปก็คือเลข3เนี่ย1 1 0ก็คือเลข6เห็นไหมถ้าเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจวิธีแล้วเนี่ยเรียกว่าย่อขยายตัวเลขอย่างรวดเร็วทันทีเนี่ยเพราะในที่นี้ก็เนี่ยทบทวนคำแนะนำอีกทีนะแบ่งเลขเป็น3กลุ่มแบ่งเลขเป็นกลุ่มละ3ตัวจากหลังมาหน้าเลขแต่ละกลุ่มเนี่ยเปลี่ยนเป็นจำนวนฐาน8สุดท้ายเอาคอมม่าออกอันนี้เป็นคำแนะนำแบบคร่าวๆนะแต่ถ้าใครคิดเลขเร็วก็เปลี่ยนได้เลยนะฐาน2เป็นฐาน8 101คือ5 011คือ3 011คือ3 110คือ6 1เฉยๆก็1อันนี้เรียกว่าเปลี่ยนจากฐาน2เป็นฐาน8ต่อไปย่อฐานบ้างเปลี่ยนจากฐาน8เป็นฐาน2บอกให้เปลี่ยนตัวเลขแต่ละตัวเป็นจำนวนในฐาน2ทันทีเลยเนี่ยแล้วสุดท้ายเอาคอมม่าออกนะพูดอย่างนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องก็มาดูละเอียดกันขั้นที่1เอาคอมม่าแทรกนะเปลี่ยนเลข5เป็นจำนวนในฐาน2เปลี่ยนเลข3เป็นจำนวนในฐาน2เลข3ฐาน2ก็คือ011 6ฐาน2ก็คือ110 1ฐาน2ก็คือ001เห็นไหมทุกตัวเป็นจำนวนในฐาน2ล่ะนะเอาฐานออกนะเหลือเป็นคอมม่าเฉยๆเลขทั่วไปนิยมใช้กันก็เอาคอมม่าออกนะอันนี้มองเป็นขั้นเป็นตอนนะเขียนให้ดู5บรรทัดแต่ถ้าใครเข้าใจวิธีคิดเลขเร็วขึ้นนะเปลี่ยนจากฐาน8เป็นฐาน2เลข5 101เลข3 011เลข3 011เลข6 110เห็นไหมเนี่ยคือการเปลี่ยนทันทีทันใดนะถึงเรียกว่าย่อขยายฐานย่อขยายตัวเลขนะถัดไปก็แล้วทำไมเราทำอย่างนี้ได้ล่ะไปดูพิสูจน์กันจำนวนตัวนี้เป็นการเขียนเลขในระบบฐาน2 b0 b1 คูณ2กำลัง1 b2 คูณ2กำลัง2 b3 คูณ2กำลัง3ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆตัวนี้ละไว้ไปถึงข้างหน้านะนี่ไงแบ่งกลุ่มทีละ3ตัวนี่คือการแบ่งกลุ่มทีละ3ตัวแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วก็ดึงตัวร่วมมีตัวร่วม2กำลัง3ดึงมาข้างนอกมีตัวร่วม2กำลัง6ดึงมาข้างนอก2กำลัง6มันก็คือ8กำลัง22กำลัง3ก็คือ8กำลัง1นะความหมายขนาดนี้คือฐาน8แล้วนะ
แล้วเลขตัวนี้ก็คือ O0 ในระบบฐาน8เลขตัวนี้ก็คือ O1 ในระบบฐาน8เลขตัวนี้ก็คือ O2 ในระบบฐาน8เพราะการเขียนแบบนี้เนี่ยพอใช้สัญลักษณ์เลขฐาน8มันก็คือ O0 O1 O2 มาข้างหน้าเรื่อยๆเป็นเลขฐาน8เนี่ยเพราะความหมายที่เราทำเมื่อกี้นั่นน่ะเนี่ยนี่คือพิสูจน์เนี่ยแต่ถ้าจาก2มาเป็น8เลยเนี่ยคิดเลขเร็ว B2 B1 B0 เปลี่ยนเป็น O0 นี่คือคิดเลขเร็ว B5 B4 B3 มาเป็น O1 นี่คือคิดเลขเร็วละเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจเนี่ยก็ย่อขยายฐานได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็พิสูจน์ให้ดูเฉพาะเนี่ยเปลี่ยนฐานสลับไปมาระหว่างฐาน2กับฐาน8นะส่วนฐานอื่นๆก็มาดูนะแนวคิดเฉยๆก็แล้วกันนะไม่เขียนพิสูจน์ให้ดูถ้าต้องการเปลี่ยนจากฐาน2ฐาน4นะไปกลับระหว่างฐาน2ฐาน4ก็แบ่งทีละ2ตัว01 01 01ฐาน2คืออะไร01ฐาน2คือ1เห็นไหมก็มาเป็น1ตัวนี้พจน์ถัดไป11 11 11ฐาน2คืออะไรคือ3ก็มาเป็นตัวนี้01 01 01ฐาน2นะ01ฐาน2คือ1เห็นไหมเปลี่ยนฐานทันทีทันใดมันถ้าจากฐาน2มาฐาน4ก็แบ่งทีละ2ตัว2ตัวเนี่ยแบ่งแล้วก็มาเขียนใหม่เป็นเลขในระบบฐาน4เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะถ้าใครมีความเข้าใจจะคิดเลขได้เร็วในระดับนี้คือมองทีละคู่เลย01คือ1 11คือ3 01คือ1 11คือ3แล้วก็มาเขียนเลขฐาน4ได้ย่อจากฐาน4เป็นฐาน2นะคำว่าย่อในที่นี้ก็คือจากฐาน4เห็นช้าๆก็ใส่คอมม่านี่สอนหนังสืออยู่นะก็ใส่คอมม่า1ฐาน2คือ01 3ฐาน2คือ11 1ฐาน2คือ01 3ฐาน2คือ11เห็นไหมเขียนละนี่เขียนแบบเอาฐานออกไปแล้วนะตัวนี้เอาคอมม่าออกไปนะนี่ทำแบบช้าๆแต่ถ้าเราจะทำงานเร็วขึ้นนะเราก็ต้องใช้วิธีนี้เลย1คืออะไร1คือ01 3คืออะไร3คือ11 1คืออะไร1คือ01เห็นไหมขยายเนี่ยย่อขยายอีกตัวอย่างนึงเนี่ยจากฐาน2เป็นฐาน16นะไม่พิสูจน์ให้ดูนะให้คิดเลขเร็วเฉยๆอยากจะเขียนพิสูจน์เองก็ไปดูตัวอย่างก่อนหน้านี่จากฐาน2เป็นฐาน16จากฐาน2เป็นฐาน16ก็ต้องแบ่งกลุ่มละ4ตัวกลุ่มละ4ตัวข้างหน้าเหลือเท่าไหร่ก็ปล่อยไปตัวนี้ฐาน2มีค่าเท่าไหร่นะในระบบฐาน2พอเปลี่ยนเป็นฐาน16ปุ๊บมันคือตัว D ตัวนี้นะ1คูณ2กำลัง3บวก1คูณ2กำลัง2บวก0คูณ2กำลัง1บวก1 8บวก4บวก1 13เอานิ้วนับกันนะ0ถึง9แล้วก็ A B C D นะครับกัน0 1 2ถึง9ถัดไปก็ A แล้วก็ B แล้วก็ C แล้วก็ D นะ10คือ A 11คือ B 12คือ C 13คือ D นี่คือตัว D นะทำนองเดียวกันตัวนี้ก็เป็นตัว D อันนี้น้อยเป็น1ก็คือตัว C เห็นไหมอันนี้ก็เปลี่ยนจากฐาน2เป็นฐาน16ก็คือมองกันคราวละ4ตัวนะต่อไปถ้าเราคิดเลขเร็วขึ้นก็2มาเป็นฐาน16 4ตัวนี้รวมกันคืออะไรคือ D 4ตัวนี้รวมกันคืออะไรคือ D 4ตัวนี้รวมกันคืออะไรคือ4 1เฉยๆก็1ไปเปลี่ยนจากฐาน16เป็นฐาน2นะเรียกขยายก็ได้กระจายก็ได้ Dคืออะไรนะเปลี่ยนเป็นฐาน2 D คือ13 13เขียนได้เป็น8บวก4บวก0บวก1นะ1คูณ2กำลัง3บวก1คูณ2กำลัง2บวก0คูณ2กำลัง1บวก1มันก็คือ
1101เป็นตัวนี้ทำนองเดียวกันนะตัว C ก็1100เนี่ย1ก็1เฉยๆแหละเสร็จแล้วก็เอาฐานออกไปเอาคอมม่าไว้อย่างเดียวเนี่ยมีคอมม่าถูกเหมือนกันในขณะนี้แต่เขาไม่นิยมกันนิยมเอาคอมม่าออกเพราะถ้าเราเข้าใจแล้วการคิดเลขเร็วก็ทำแต่เพียงเท่านี้ทบทวนแบบคิดเลขเร็วเลยดีคืออะไรนะดีคือ1101มาจาก13ก็เขียนเลย1101ดีตัวถัดไปก็เหมือนกัน1101 C คืออะไร C คือ1100 1เฉยๆก็1เฉยๆนี่เป็นการเปลี่ยนฐาน16เป็นฐาน2อย่างรวดเร็วนะวันในคลิปนี้ก็นะมีตัวเลขมาให้คิดเลขสนุกๆนะย่อขยายฐานตัวเลขนะสนใจแนวคิดสนุกๆแบบนี้ก็ติดตามช่องอาจารย์ดำรงต่อไปนะคลิปนี้สวัสดีครับ